แผ่นหลังคาแบบนี้เขาเรียกว่าชิงเกลืรูปนะครับมันเป็นหลังคายางมาต่อราคาจะอยู่ที่ประมาณ500ร้อถึงพันต่อตารางเมตรนะครับก็แล้วแต่เกรดนะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวข้อเสียให้ดูบ้างผมรีวิวตรงไปตรงมานะครับผมข้อแรกมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าพวกปลวกมันจะมากินหลังคาเราไหมนะครับก็ไม้ตัวนี้เป็นไม้ OSB นะครับซึ่งเขาจะอบน้ํายากันชื้นแล้วก็การปลวกมาแล้วนะครับมันก็จะกันได้ระยะหนึ่งถ้าให้ดีนะครับให้เราฉีดน้ํายาฆ่าปลวกก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับ แล้วก็ทุกๆ2ปีเนี่ยให้เราซื้อน้ํายาฆ่าปวกมาผสมน้ําแล้วก็ลาดบริเวณบ้านก็จะช่วยได้นะครับผมหรือถ้าใครไม่อยากใช้ไม้นะครับก็สามารถใช้เป็นพวกซีมเมนตบอร์ดหรือพวกพลาสตรอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับข้อที่2คือเรื่องของไฟนะครับแผ่นนี้มันทนความร้อนได้ดีนะครับแต่ว่าเวลามันโดนไฟเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนยางที่โดนไฟไหม้มันก็จะย้อยๆนะครับรู้แบบนี้แล้วก็ช่างใจดูนะครับข้อดีข้อเสียเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เราก็ไปต่อนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันสวยนะครับ